ส่วน M150 c h a m p i o n s h แชมเปีนชิพหรือไทยลีก u e 2โอ้โหเสริมทีมไม่แพ้ลีกสูงสุดโดยเฉพาะเรื่องของหัวตารางคุณผู้ชมโอ้ทีมที่นะคะมีลุ้นจะเลื่อนชั้นอัตโนมัติแล้วก็ทีมไม่ต้องมามีโควต้าในเรื่องของการเล่นเพลย์ออฟกันนะคะ ดีวที่สร้างความมือหาคืนนครศรีเต็ดจากฝูงไทยลีก2เคยประกาศเอาไว้ว่าทีมกำลังมองหานักเตะดีกรีทีมชาไทยมากประสบการณ์มาร่วมทีมสู้ศึกเล็ก2เพื่อเป้าหมายในการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ฤดูกาลหน้าแล้วดิวที่ว่านั้นคือการยืมตัวเกริกฤริทวีการแข่งวัย32ปีจากชนบุรี FC ด้วยสัญญาย,ยืมตัวครึ่งฤดูกาลค่ะเป้าหมายในการมาร่วมทีมนครศรีอนเต็ด เกิกรฤทธิ์บอกว่าต้องการความสม่ำเสมอในการลงสนามซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าการเสริมทีมของนครศรีอยุดจะจบลงที่เกิกฤกธิ์ทวีการหรือเปล่าเพราะว่ามีนักเตะอีกหนึ่งรายมีข่าวพัวพันกับนครศรีอยูนเนี่นะคะก็คือสอนรวัตเดชมิตรค่ะหลังจากที่ตอนนี้สอนรวัตเนี่ยมีสถานะเป็นนักเตะไร้สังกัดเพราะไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเคดาดารุนอมันเอฟซีทีมในลีกมาเลเซีย